ประเทศไทยมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้นความเจริญทางเศรษฐกิจนั้นทำให้มาตรฐานในการดำรงชีวิตสูงตามไปด้วยมีการบริโภคทรัพยากรและผลิตภัณฑ์ต่างๆจนเกินกว่าความจำเป็นในขั้นพื้นฐานของชีวิตส่งผลให้เกิดการขยายตัวของการผลิตในภาคอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็วโดยขาดการควบคุมอย่างทั่วถึงและขาดโครงสร้างพื้นฐานรองรับทั้งด้านการคมนาคมขนส่งการบริหารจัดการน้ำการจัดหาพลังงานไฟฟ้าและอื่นๆอย่างเพียงพอซึ่งก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมและมลพิษอย่างกว้างขวางส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนเชื่อมโยงต่อเนื่องมาถึงคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของชุมชนการแก้ไขปัญหาดังกล่าวแต่ละด้านยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรเนื่องจากไม่มีการบูรณาการการแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อเนื่องกันซึ่งเป็นผลกระทบที่สะสมรุนแรงจากการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็วยกตัวอย่างเช่นการขนส่งสินค้าและวัตถุดิบที่ส่งผลให้เกิดปัญหาจราจรขนส่งในชั่วโมงเร่งด่วนในจังหวัดที่มีอุตสาหกรรมหนาแน่นเกิดปัญหาสุขภาพอนามัยจากมลพิษทางน้ำทางอากาศจนเกินความสามารถในการรักษาพยาบาลอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึงกระทรวงอุตสาหกรรมซึ่งมีบทบาทในการกำกับและดูแลการประกอบกิจการอุตสาหกรรมของประเทศจึงได้กำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวภายใต้แนวคิดการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ Eco Industrial Town พร้อมกับได้นำเสนอขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบให้ดำเนินโครงการดังกล่าวร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา6ด้านได้แก่ 1. การจัดทำผังเมืองที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ 2. การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 3. การยกระดับการจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในพื้นที่ 4. การสร้างความเชื่อมโยงเศรษฐกิจชุมชนและอุตสาหกรรมในพื้นที่ 5. การพัฒนาสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิต 6. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์ความรู้และบุคลากรโดยกำหนดพื้นที่ในการดำเนินการนำร่อง15จังหวัดทั่วประเทศได้แก่จังหวัดระยองจังหวัดสมุทรปราการจังหวัดสมุทรสาครจังหวัดปราจีนบุรีจังหวัดฉะเชิงเทราจังหวัดชลบุรีจังหวัดนครปฐมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจังหวัดสระบุรีจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดขอนแก่นจังหวัดราชบุรีจังหวัดสงขลาจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดปทุมธานีพื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดปทุมธานีเป็นพื้นที่ในการทำการเกษตรโดยแบ่งเป็นที่นาไม้ผลและไม้ยืนต้นนอกจากนี้จังหวัดปทุมธานียังเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศมีนิคมอุตสาหกรรมกระจายอยู่ทั้งจังหวัดเกือบ 4,000 แห่งเนื่องจากมีทำเลที่ตั้งที่เหมาะสมอีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางการผลิตสินค้าส่งออกที่สำคัญมีตลาดกลางในการกระจายสินค้าการเกษตรของประเทศด้วยโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งช่วยส่งผลต่อความเจริญทางอุตสาหกรรมทำให้มีความพร้อมในด้านสาธารณูปโภคพื้นฐานต่างๆที่รองรับการขยายตัวของชุมชนเมืองและโรงงานอุตสาหกรรมรวมไปถึงความหลากหลายของสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลายแห่งภายในจังหวัดสำหรับจังหวัดปทุมธานีได้กำหนดให้มีคณะกรรมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศระดับจังหวัดโดยมีดร.พินิจบุญเลิศท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานโดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเป็นคณะกรรมการและมีอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานีเป็นกรรมการและเลขานุการทั้งนี้จังหวัดปทุมธานีได้กำหนดพื้นที่ในการดำเนินการได้แก่ 1. เขตพื้นที่อำเภอเมืองปทุมธานีและเขตพื้นที่ตำบลบางกะดี 2. เขตพื้นที่อำเภอลาดหลุมแก้วเข
ขตพื้นที่ตำบลคูบางหลวงตำบลคูขวางตำบลระแหงตำบลลาดหลุมแก้วและตำบลหน้าไม้โดยได้กำหนดยุทธศาสตร์ให้จังหวัดปทุมธานีเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศซึ่งภาคอุตสาหกรรมจะต้องประกอบอุตสาหกรรมโดยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีการบริหารจัดการปัญหาด้านมลพิษต่างๆอย่างถูกต้องและเหมาะสมมีการใช้ทรัพยากรในทุกๆด้านอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่าโดยได้กำหนดระดับการพัฒนาเข้าสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ5ระดับด้วยกันดังนี้จังหวัดปทุมธานีได้เริ่มแผนปฏิบัติการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศโดยตั้งเป้าหมายให้สำเร็จในระดับที่1ในการส่งเสริมเผยแพร่สร้างความตื่นตัวให้ความรู้แก่ประชาชนทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสู่สังคมเมืองนิเวศโดยการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ในการรักษาสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมให้ชุมชนมีความรู้สร้างความเข้าใจแก่ชุมชนการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีทั้งในเรื่องของการคัดแยกขยะและการใช้ทรัพยากรต่างๆอย่างคุ้มค่าสะท้อนให้เข้าใจถึงปัญหาต่างๆที่เกิดจากมลพิษและส่งผลต่อสุขภาพในการดำเนินชีวิตประจำวันของคนในชุมชนภายใน5ปีจังหวัดปทุมธานีวางเป้าหมายในการยกระดับเพื่อก้าวสู่ในระดับที่2มีการส่งเสริมและรักษาระดับมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมโดยการเพิ่มพื้นที่สีเขียว Green Zone ในชุมชนและพัฒนานิคมอุตสาหกรรมให้เป็น Eco Industrial Zone มีการนำระบบเชิงนิเวศมาใช้ภายในอุตสาหกรรมอย่างจริงจังเพื่อเตรียมพร้อมในการก้าวไปสู่ในระดับที่3ในการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพส่งผลให้มีโรงงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นมีการรีไซเคิลสิ่งต่างๆนำกลับมาใช้ใหม่ทำให้เกิดการลดการใช้ทรัพยากรจากธรรมชาติและลดการใช้พลังงานมีการจัดการขยะการจัดระบบบำบัดน้ำเสียทั้งภาคอุตสาหกรรมและชุมชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการควบคุมปริมาณน้ำที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่อหน่วยให้ลดน้อยลงโดยภาคอุตสาหกรรมต้องไม่ไปแย่งการใช้น้ำกับภาคครัวเรือนหรือภาคเกษตรกรรมมีการบริหารการจัดการน้ำที่ดีมีพื้นที่กักเก็บน้ำของตนเองมีการนำน้ำทิ้งกลับมาใช้ได้ใหม่ลดการทิ้งน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติซึ่งจะส่งเสริมให้เกิดความสุขเป็นวงกว้างชุมชนมีรายได้ที่มั่นคงเศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและเกิดความคล่องตัวในเศรษฐกิจไปพร้อมกับคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในชุมชนในอีก10ปีข้างหน้าจังหวัดปทุมธานีพร้อมที่จะมุ่งสู่ในระดับที่4ซึ่งจะเป็นสังคมที่พึ่งพาอาศัยกันสู่ความเป็นเมืองเชิงนิเวศ Smart Eco Town มีความสัมพันธ์กันทั้งด้านการบริหารการปกครองด้านสังคมและเศรษฐกิจคนในชุมชนสามารถยังชีพและเลี้ยงตนเองได้โดยเฉพาะการพึ่งพาอาศัยกันทางภาคอุตสาหกรรมภาคเกษตรกรรมจะช่วยยกระดับเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอีก15ปีข้างหน้าจังหวัดปทุมธานีจะสามารถก้าวสู่ในระดับที่5เมืองที่มีแต่ความผาสุกและยั่งยืนเมืองที่มีความปลอดภัยมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีสิ่งแวดล้อมสะอาดมีการคัดแยกขยะอย่างมีประสิทธิภาพเป็นเมืองที่มีมลพิษต่ำมีพื้นที่สีเขียวให้ลูกหลานที่เต็มไปด้วยธรรมชาติในทุกชุมชนจะมีความสุขที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มจังหวัดปทุมธานีจะกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจมีสังคมอยู่เย็นเป็นสุขจากแนวคิดที่ว่าจังหวัดปทุมธานีเมืองน่าอยู่คู่อุตสาหกรรมโดยเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศขั้นสมบูรณ์อย่างแท้จริงและยั่งยืน